สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะครับความเสี่ยงนะของตัว Bitcoin แล้วก็ตัว Altcoin นั้นเนี่ยที่อาจจะต้องเจอนะครับหลังจากนี้นะครับก็วันนี้ลองมาคุยกันนะว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นนะข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นนะครับที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็พูดถึงตัวบิตคอยนะครับก็สามารถที่จะทำราคานั้นเนี่ยขึ้นมาเหนือนะครับอยู่เส้น200 Daily Moving Average นะครับขึ้นมาได้แล้วนะแล้วก็ในรอบ2-3วันที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะปิดแท่งเทียนนะครับเหนือเส้น200 Daily Moving Average ก็คือเส้นสีเหลืองขึ้นมาได้นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าตัวราคาบิตคอยน์เนี่ยเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ RSI นะครับใน Time Frame ที่เป็น Daily นะครับหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับ1วันนั้นเนี่ยตอนนี้นั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เราอยู่ในจุดไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ RSI ตัวข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าถ้าเกิดค่านะของตัว RSI นั้นเนี่ยอยู่เหนือเส้น70นะครับอยู่เหนือค่า70นั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็น overbought นะครับก็เรียกว่ามีแรงซื้อที่ค่อนข้างมากนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในจุด overbought ตรงนี้แล้วก็อยู่ที่ค่าประมาณ88นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูณนะจุดนี้นั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราไม่ได้อยู่จุดนี้มานานแล้วนะครับซึ่งล่าสุดที่เราอยู่ที่จุดนี้นั้นเนี่ยก็คือจะประมาณช่วงเดือนมกราคมนะปี2021นะตอนนั้นราคาบิตคอยน์นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบประมาณ40,000นะครับอยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นนะว่าทุกๆครั้งนะครับที่ตัว RSI นั้นเนี่ยอยู่ที่จุดนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดก็จะเห็นว่า RSI วิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยน์ก็จะวิ่งขึ้นตามตัว RSI ด้วยเหมือนกันนะใน Time Frame ที่เป็น Daily นะครับนั้นก็ตอนนี้เราก็อยู่จุดนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเคยอยู่ในจุดนี้นะในช่วงเดือนมกราปี2021นะก็ประมาณปีเกือบ2ปีมาแล้วนะครับที่อยู่ในที่จุดนี้นะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะปี2019นะตอนนั้นเนี่ยตัวบิตคอยก็ทําราคาที่ประมาณ12,000ก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะช่วงปี2019นะครับแล้วก็ RSI วิ่งขึ้นนะตัวราคาของบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นในไทม์เฟรมที่เป็นเดลี่นั้นเนี่ยตอนนี้นั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็น overbought นะครับก็คือมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใน time frame ที่เป็นตัว daily นะถ้าเทียบกับตัว indicator RSI นะครับทีนี้เราลองมาดู time frame ที่เป็น weekly บ้างนะว่าตัว RSI นั้นเนี่ยอยู่ในจุดไหนนะครับ time frame ที่เป็น daily นะครับเราจะสังtime frame ที่เป็น weekly นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตัว RSI นั้นอยู่ช่วงกลางๆนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่เห็นชัดเจนว่าเป็น overbought หรือว่า oversold นะครับก็อยู่ในจุดที่กลางๆนะซึ่งจะสังเกตเห็นถ้าเกิดเราดูใน time frame ตัว daily เมื่อกี้นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทุกๆครั้งที่ตัว RSI เนี่ยมันเทรนมันขึ้นไปแบบนี้นั้นเนี่ยจะสังเกตว่าราคา Bitcoin จะวิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าใน time frame ที่เป็น daily นั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถึงแม้ว่า RSI เนี่ยจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ราคาบิตคอยน์เนี่ยย่อต่ำลงมานะในช่วงไทม์เฟรมตั้งแต่ช่วง RSI วิ่งขึ้นนะครับอันนี้ดังนั้นนะ RSI ที่วิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความเสมอไปนะว่าราคาบิตคอยน์นั้นจะวิ่งขึ้นไปนะแต่มันต้องดูด้วยว่ามันขดอยู่ในเลเวลนั้นเนี่ยอยู่นานแค่ไหนถ้าขดอยู่นานนะครับRSI ก็อาจจะวิ่งขึ้นนะสุดท้ายตัวราคาบิตคอยน์ย่อต่ำลงนะก็ทำให้เห็นว่าส่วนทางนะกับตัว RSI เหมือนกันนะดังนั้นตัวที่เป็นตัว weekly นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าอยู่ในจุดกลางๆนะไม่ได้เอ็นไม่ได้ไปอยู่ในจุด oversold หรือว่า overbought นะอย่างเห็นชัดเจนนั้นใน time frame ที่เป็น monthly นะทีนี้ลองใน time frame ที่เป็น weekly นะทีนี้ลองมาดูที่ time frame monthly บ้างว่าบ้างนะครับ1แท่งเทียนเท่ากับ1เดือนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเห็นอย่างชัดเจนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ความแม่นยำผมคิดว่าก็ใน time frame ที่ยาวนั้นเนี่ยความแม่นยำนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแม่นยำกว่า time frame สั้นๆเหมือนกันนะครับเวลาที่ใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆดูในเรื่องของราคาของตัว Bitcoin หรือว่าเทรนด์ต่างๆนะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าจุดที่RSI ที่อยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าอยู่ในจุดที่ต่ำเหมือนกันนะถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่ RSI ต่ำๆนั้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมีนาปี2015นะ
บิตคอยก็อยู่ในเลเวลที่ต่ำเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงที่เดือนมกราคมปี2019นะครับก็อยู่ในจุดที่ต่ำเหมือนกันนะในช่วงไทม์เฟรมที่เป็นมันลี่นะครับหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับ1เดือนนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยตัว RSI ก็อยู่ในจุดเลเวลประมาณสัก44นะครับดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะว่าตัว RSI นั้นเนี่ยจะสามารถที่จะทะลุนะแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในแง่ตัวเทรนนั้นเนี่ยก็ทำโลที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับส่วนในไทม์เฟรมรายเดือนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็เรียกว่าเป็นที่เป็นก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ย่อต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นจุดที่เราอยู่ตอนนี้44เนี่ยก็ต้องดูว่าจะสามารถที่จะทะลุนะครับตัวแนวต้านของตัว RSI ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เคยเป็นจุดบอททอมเก่านะในช่วงที่เป็นแบร์มาร์เก็ตในปี2015แล้วก็ปี2019นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะที่ผมอยากจะลองเอามาพิจารณาด้วยก็คือว่าตัวแมโครอีโคโนมิกนะครับหรือว่าตัว recession ที่จะเกิดขึ้นนะของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยเคยผ่านนะช่วง recession สั้นๆมาช่วงหนึ่งนะก็คือช่วงเดือนก็คือพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้นะก็คือช่วงประมาณเดือนมีนาปี2020นะก็คือช่วงโควิดรอบแรกนะก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัว RSI ช่วงนี้นะครับก็อยู่ในจุดที่ต่ำเหมือนกันนะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับแล้วก็เจอ Recession ช่วงนี้ก็คือประมาณปีเดือนพฤษเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนะปี2020นะจะสังเกตเห็นนะว่าตัวราคาของตัวบิตคอยน์กลับมาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำนะเลเวลเดียวกันเลยนะครับกับช่วงที่ทำโลตรงนี้นะในช่วงที่ RSI ต่ำตรงนี้ที่เป็นไทม์เฟรมรายเดือนนะครับตรงนี้นะครับ Recession นะแล้วก็เกิดย่อต่ำลงมาเหมือนเดิมนะเรียกว่าพุ่งขึ้นไปประมาณจากจุดต่ำสุดนะประมาณสัก250%นะสุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะเพราะว่าเกิด Recession เกิดขึ้นนะย่อต่ำลงมาประมาณสัก70%นะ ตรงนี้นะผมอยากจะสื่ออะไรนะก็ผมอยากจะสื่อว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงนะที่จะเกิด Recession ขึ้นด้วยเหมือนกันนะเรียกว่า Time Frame ตรงนี้นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเหมือนตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัว Inverse Yield Curve นะครับเรียกว่าผลตอบแทนนะของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะระยะยาว10ปีนะครับลบระยะสั้น2ปีนั้นเนี่ยถ้าติดลบนั้นเนี่ยตามสถิติที่ผ่านมาก็คือว่าทุกๆครั้งเกิด inverse yield curve เกิดขึ้นนะก็คือระยะยาวลบระยะสั้นนั้นติดลบเขาเรียกว่าเป็น inverse yield curve นะสิ่งที่จะเกิดตามมานะก็คือเรื่องของ recession นะครับแล้วก็ recession นั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะหลังตัว inverse yield curve นั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะจะเริ่ม recession เกิด recession ขึ้นนั้นเนี่ยก็คือประมาณ12เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยเราเกิดตัว inverse yield curve มาแล้วนะก็คือประมาณเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับดังนั้นถ้าเกิดเฉลี่ยนะว่าประมาณสัก12เดือนจากนี้นะครับจะเกิดตัว recession เกิดขึ้นนะที่สหรัฐอเมริกานะครับถ้าวัดไปนะประมาณสัก12เดือนจากตรงนี้นะครับ12เดือนนะผมขอวัดตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไปนะประมาณ12เดือนหรือประมาณ12บาทตรงนี้นะครับก็อาจจะประเมินได้คร่าวๆว่าถ้าตามสถิตินะครับค่าเอเวอเรจนะเราอาจจะเกิด recession ขึ้นนะนั้นเนี่ยประมาณสักเดือนมกราคมปี2024นะครับซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะแต่ว่าตามสถิติที่ผ่านมานั้นทุกครั้งที่เกิด inverse yield curve นั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือโดยเฉลี่ยมันจะเกิดค่าโดยเฉลี่ย12เดือนนั้นเนี่ยมันจะเกิด recession ตามมานะครับแล้วก็ถ้าเกิด recession ตามมานั้นเนี่ยมันจะเกิดเหมือนช่วงนี้หรือเปล่านะครับช่วงที่มันวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมานะครับที่จะย่อต่ำลงมาที่จุดนี้จุดเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวบิตคอยน์นะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะถ้านะครับเกิด recession เกิดขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะตัวบิตคอยน์เนี่ยย่อต่ำลงมาในช่วงเกิด recession เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตามสถิติที่ผ่านมานะของตัวหุ้น S&P 500นะครับดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยหุ้นจะต่ำที่สุดนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่เกิด recession นะครับเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี2020นะปี2009นะปี2ปี1991นะปี1982นะ
ปี1974นะครับปี1970นะส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะเกิดทำบอททอมนะในช่วงที่เกิด Recession เกิดขึ้นนะตัว S&P 500แล้วก็ Bitcoin แล้วก็ตัวตลาดคริปโตเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาที่ค่อนข้างที่จะไปในแนวทางเดียวกับกับตัวหุ้นตัว S&P 500เหมือนกันนะก็จะมีแค่ครั้งเดียวนะก็คือประมาณช่วง Recession ปี2000นะครับที่ตัว S&P 500ไม่อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะแต่ว่ามาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดหลังจากเกิด Recession เกิดขึ้นนะครับและนั่นก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นนะตัวลองมาดูตัว Altcoin บ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดRecession เกิดขึ้นนะในช่วง Recession ที่เคยเกิดขึ้นในปี2020นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตัว Altcoin นะนี่ผมดู Total True นะก็คือ Total Market Cap ทั้งหมดนะครับของตัว Altcoin ที่ไม่รวมตัว Bitcoin นะครับสังเกตว่ามันอยู่ในจุดที่ต่ำตรงนี้นะครับแล้วก็พอเกิด Recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี2020นะก็ย่อต่ำลงมานะครับจริงๆจะเรียกว่าย่อต่ำลงมาเท่ากับช่วงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นนะหลังจากที่จุดทำบอททอมตรงนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาประมาณสัก66วีคอันนี้ปรับเป็นเดือนนะครับประมาณสัก15เดือนนะ15เดือนนะครับหลังจากที่บอททอมตรงนี้แล้วเกิด Recession ช่วงนี้นะอันนี้เป็น Market Cap ของตัว Altcoin นะครับทั้งหมดนะ15เดือนก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ12เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองมาดูตัวเอาคอยที่ไม่รวมตัวอีเธเรียมนะครับโทโทษทีนะซึ่งตัวที่โดมิเนตเยอะตลาดเยอะที่สุดก็จะเป็นพวก BNB พวก Cardano พวกนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิด Recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัวเอาคอยนะที่ไม่ใช่ตัวอีเธเรียมเนี่ยค่อนข้างที่จะย่อต่ำลงมานะครับกว่าช่วงบอททอมตรงนี้เลยนะในช่วงที่ Recession นะครับดังนั้นตัว Recession เวลาถ้าเกิด Recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัวที่จะย่อต่ำที่สุดก็คือเอาคอยนะที่ไม่ใช่ตัวอีเธเรียมนะครับค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีแรคชั่นที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะกับตัวรีเซชชันนะครับที่เกิดขึ้นถ้าดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะครับโอเคนั้นก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะที่เราอาจจะต้องจับตาดูนะครับสำหรับตัวบิตคอยแล้วก็ตัวอัลคอยนะว่าตัวประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยจะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้าแบ่งเป็นไทม์เฟรมนะในไทม์เฟรมที่เป็นเดลี่เนี่ยทุกคนแฮปปี้นะครับแล้วก็มีความหวังนะว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยจะใกล้ที่จะเป็นบูรันแล้วนะเพราะว่าอยู่เหนือเส้น200 Daily Moving Average นะแต่ว่าในไทม์เฟรมที่เป็น Weekly นั้นเนี่ยก็กลางๆนะครับยังไม่ได้ไปในทิศทางที่เป็น Oversold หรือ Overbought อย่างชัดเจนนะแล้วก็ในไทม์เฟรมที่เป็น Monthly นะครับ1แท่งเทียนเท่ากับ1เดือนนั้นเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ยังจะต้องจับตาดูว่าจะเกิด Recession เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2020หรือเปล่านะที่เราคิดว่าเดือนธันวาคมปี2018นั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะแต่พอเกิด Recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมาได้อีกนะครับแล้วก็อยู่ในจุดเดียวกันเลยนะที่เคยทำบอททอมในช่วงเดือนธันวาคมปี2018นะครับของตัว Bitcoin นะแล้วก็ตัว Altcoin นั้นเนี่ยก็จะย่อต่ำลงไปกว่านี้อีกนะถ้าดูข้อมูลตามในอดีตที่ผ่านมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้นะใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ